เพราะทุกอย่างในโลกมีเรื่องราวและเรื่องเล่ากับโลกวิวัฒน์พอดแคสต์เรื่องปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กจมอมบอลํำได้ปลาตอนเช้าก่อนที่เราจะไปโรงเรียนเนาะที่บ้านก็จะเปิดทีวีและทุกเช้าอะ่ะเรามักจะได้ยินว่าวันนี้ที่นั่นเกิดอะไรขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือเห็นในหนังสือพิมพ์ก็คือช่วงนั้นในมีเหตุทุกวันเลยแล้วหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนในเซนเซอร์ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ ก็จะจำเป็นภาพติดตามากๆเลยอแล้วก็ที่บอกว่าได้ยินทุกเช้าอะทุกเช้าจริงๆแล้วก็ต้องไม่รู้นะว่าเช้าวันนั้นเหตุการณ์จะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแต่มีทุกวันจริงๆจําได้แม่นเลยถึงขนาดที่ว่าหนังสือพิมพ์บางช่วงเนี่ยบางวันเลยนะตื่นมาเนี่ยครึ่งหน้ามีแต่ข่าวเดียวแล้วก็เป็นภาพซ้อนๆกันว่าคืนนี้เกิดเหตุกี่จุดกี่จุดแล้วก็รุนแรงมากใช้ทั้งระเบิดใช้ทางวุธสงครามซึ่งอีพีเนี้ยเราจะชวนมาคุยกันถึง จุดเริ่มต้นปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะตั้งแต่ประวัติศาสตร์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือเราชวนมาคุยกันเนี่ยเราคุยกันในมุมประวัติศาสตร์เพราะว่าเวลาพูดเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้บางคนก็จะยกทฤษฎีนั้นนี้ขึ้นมากันว่าได้เรื่องการเมืองแต่มุมหนึ่งที่คนละเลยคือประวัติศาสตร์เราไม่เคยมองไปดูความเป็นมาของมันอ่ะเอาแล้วต้นตอที่เกิดขึ้นน่ะมันสะสมจากอะไรบ้างเล่าย้อนไปตั้งแต่อดีตเลยแล้วกันบริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เอาจริงๆมันก็จะเป็นพื้นที่ของคนที่มีเชื้อสายมาลายูแต่เดิมนี่ไม่ใช่พื้นที่ของไทยไม่ใช่แต่เดิมไม่ใช่ประเทศไทยเลยเป็นพื้นที่ของคนเชื้อสายมาลายูได้รับอิทธิพลของศาสนาอิสลามและประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักบริเวณนั้นเนี่ยในอดีตเคยเป็นอาณาจักรที่เรียกว่าอาณาจักรปาตานีหรือปัตตานีแต่ถ้าเกิดคนในพื้นที่นิยมใช้คําว่าปาตานีมากกว่าเพราะว่ามันเป็นชื่ออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณ ต่อมาเนี่ยก็จะมีอาณาจักรลังกาสุกะในพื้นที่บริเวณนั้นเรียกว่าเป็นเมืองท่าค้าขายเพราะว่าเขาเป็นเมืองที่อยู่ในคาบสมุทรนึกภาพบอกเป็นเมืองที่อยู่ทั้งทะเลเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เมืองท่ามีความอุดมสมบูรณ์มีคนเข้ามาติดต่อค้าขายเยอะก็คือเป็นทำเลทองที่รุ่งเรืองแล้วก็มีวัฒนธรรมของตัวเองสูงมากๆแน่นอนว่าถ้าอย่างนั้นต้องเป็นที่หมายปองของเจ้าพื้นที่อื่นๆไหม เป็นที่หมายปองของคนอื่นแน่นอนโดยเฉพาะเมื่อถึงประมาณในช่วงยุคจารียยุคจารียก็คือสมัยประมาณอายุทยาอายุทยาเป็นอาณาจักรใหญ่เป็นเมืองท่าค้าขายซึ่งจําเป็นจะต้องหาพื้นที่อื่นๆที่รุ่งเรืองเหมือนกันแต่อํานาจน้อยกว่าเนี่ยไว้ในปกครองของตัวเองเขาก็มองลงมาตรงนี้เหมือนกันแล้วก็แผ่อิทธิพลเข้ามาครอบงําบริเวณอาณาจักรตรงนี้เอาไว้ได้สําเร็จผลประโยชน์ต่างๆ สวยสาอากรทั้งหลายก็ต้องเสียให้อยุทยาที่นี้พื้นที่ตรงนี้ก็คงพยายามแยกตัวเป็นอิสระมาตลอดอย่างในตอนที่เสียกรุงเสียอยุทยาครั้งที่สองก็คือปี2310ตอนนั้นเนี่ยหัวเมืองต่างๆก็กระจัดกระจายออกไปพอสมเด็จพระเจ้าตักสินกู้เอกกราชได้สถาป,ปนากรุงธนบุรีตอนนั้นพระเจ้าตักสินยกทัพลงไปปราบเจ้าพระยานครศรีธรรมราชเพราะว่าเจ้าพระยานครเนี่ยตั้งตนเป็นใหญ่ พอปราบเจ้าพญานครสําเร็จเนี่ยก็ให้เชิญสารลงไปหาผู้ครองเมืองปัตตานีให้แต่งเครื่องดอกไม้เงินดอกไม้ทองมายอมอดอนน้อมต่อท่านเครื่องดอกไม้เงินเครื่องดอกไม้ทองคืออะไรเอ่อดอกไม้เงินดอกไม้ทองเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขาถือเป็นเครื่องราชบรรณาการถ้าเราถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้ใครหมายถึงยอมอ่อนน้อมสวามิภักิ์ต่อเจ้านั้นๆก็จะไม่ใช่ของจริงนะจะทําจากเงินจากทอง แล้วก็ดอกไม้เงินดอกไม้ทองเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนเป็นของต้นนี่ยทำเป็นพิธีอาจจะมีของอื่นๆที่มีค่าด้วยเนี่ยตามไปอีกก็ถ้าพูดง่ายๆคือเป็นเครื่องหมายว่ายอมอ่อนน้อมยอมเป็นเมืองขึ้นยอมอยู่ใต้อํานาจตอนนั้นก็ทําให้บ้านเมืองแถบนั้นเนี่ยกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของสยามอีกครั้งอันนี้คือสมัยธนบุรีพมรัตนาโกสลน,นี่เกิดเรื่องใหญ่มากๆเลยอีเวทำไมาล่ะก็เหมือนเหตุการณ์จะไปได้วยดีแล้วนี่ ก็คือเขามีความพยายามแยกตัวออกจากการปกครองของสยามตลอดในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเราส่งกองทัพลงไปข้างล่างอีกตอนที่เกิดสงครามก้าวทัพกับพมา่าและก็มีความพยายามที่จะปกครองพื้นที่ตรงนั้นเหมือนเดิมแล้วมันเกิดกรณีพิพาทขึ้นระหว่างปัตตานีกับสยามสยามก็ส่งกองทัพไปปราบครั้งนั้นเนี่ยเป็นสงครามใหญ่มากเราสามารถตีปัตตานีได้สําเร็จแล้วก็ยึดปืนใหญ่กระบอกหนึ่งออกมาได้เรียกว่าปืนพญาตานี ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์สําคัญคือมันมีการกวาดต้อนเฉลยศึกจากปัตตานีจํานวนมากขึ้นมาไว้ที่กรุงเทพมันเป็นตำนานเล่าในท้องถิ่นนะว่าเขาจับเอ็นร้อยหวายกันเอ็นร้อยหวายคือกระดูกอ่อนบริเวณข้อเท้าร้อยเป็นพรุนึกออกไหมคือเหมือนเพื่อให้เดินเท้ามาที่กรุงเทพจากปัตตานีมากรุงเทพจากปัตตานีมากรุงเทพเชื่อว่า เสียชีวิตกันไปจํานวนมากเพราะว่าบาดแผลเนี่ยมันเกิดพิษลูกลามคือเอาจริงๆมาาแค่เดินธรรมดาก็ยากแล้วนะอันนี้มันก็ยากจริงๆแล้วเดินไปมันก็เจ็บไปเลือดก็ออกบางทีหนองก็ออกติดเชื้อเสียชีวิตกันไปจํานวนมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าในความทรงจําของคนในพื้นที่แต่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่และว,ว่าเรื่องนี้ก็น่าจะสร้างบาดแผลทางใจให้เขาเรียกว่าลูกหลานสร้างบาดแผลทางใจให้ลูกหลานของคนในพื้นที่ อ่าผมเรียนกับอาจารย์ที่ทําเรื่องนี้โดยตรงอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่เชื่อว่าเจาะจริงเพราะอะไรเขาต้องการเอาคนไปใช้งานถ้าเอาคนไปใช้งานเนี่ยต้องทําให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดไม่ใช่ทําให้ได้รับการบาดเจ็บแต่ก็อย่างที่เราบอกแหละว่าเรื่องนี้ก็เป็นตํานานที่เขาเล่าขานกันมามันมีคนได้ประโยชน์จากความทรงจําแบบนี้ว่าเราสามารถส่งต่อกระแสะชาตินิยมความพยายามแบ่งแยกตัวเองด้วยตํานานเรื่องเล่าเอ็นร้อยไหวได้และที่เราบอกไปว่าครั้งนี้เอาพื้นใหญ่มากระบอกหนึ่ง ชื่อปืนพญาตานีปืนพญาตานีเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่หน้ากระทรวงกระดาหมในเวลาต่อมาเนี่ยราชสำนักปัตตานีขอคืนปืนใหญ่กระบอกนี้มันเป็นปืนประจําบ้านประจําเมืองกรุงเทพให้ไหมให้ให้เฉยให้ง่ายๆเลยให้โดยการหลอของปอมไปคืนเอาส่งไปเลยส่งไปถึงปัตตานีดูออกอันนี้ไม่ใช่ของจริงคือใครจะจําปืนประจําของตัวเองไม่ได้อ่ะเขาก็เลย แสดงออกด้ว,วิธีละมุนละมอมไปนิดหนึ่งก็คือเอาดินปืนอัดให้เต็มแล้วจุดระเบิดทิ้งเลยก็กลายเป็นกระแสความเกลียดชังระหว่างกันขึ้นมาเรื่อยๆก็คือเรียกว่ายังไงอ่ะไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยในความสัมพันธ์ของเราสองคนตอนนี้มันเป็นช่วงที่มีความครุกุ่นอยู่ตลอดเวลาพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนภูเขาไฟรอวันปะทุอยู่ที่ว่ากรุงเทพจะไปแย่ให้มันระเบิดขึ้นมาได้ตอนไหนเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงต่อ เหตุการณ์ต้องถึงยุคราชการที่5้ราชการที่5เราเล่เาบ่อยมากเลยว่าไม่มีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่ยกเลิกระบบเจ้าผู้ครองนครอย่างที่เชียงใหม่อะไรอย่างนี้อย่างที่ทางอีสานซึ่งรวมถึงทางใต้พยายามจัดระบบที่เรียกว่าเทสาพิบาลในการปกครองก็คือจากที่เขาปกครองกันเองเนี่ยเราจะเอาขุนนางข้าราชการจากส่วนกลางเข้าไปปกครอง อ๋อคล้ายๆเหตุการณ์กบฏผีบุญของทางภาคอีสานไหมคล้ายๆผีบุญทางภาคอีสานคล้ายๆกระบฏเงี้ยวเมืองแพร่คล้ายๆกันทางใต้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ากระบฏพญาแขกเจ็ดหัวเมืองก็คือพญาแขกทั้งเจ็ดหัวเมืองในเวลานั้นเนี่ยต่อต้านรัชการที่ห้าแล้วก็ถูกปราบก,กันไปตามระเบียบแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนั้นอังกฤษพยายามเข้าครอบครองมาลายูพื้นที่บริเวณชายแดนภาคใต้ของไทยในเวลานั้นเนี่ย ก็ต้องเสียให้อังกฤษไปหลายพื้นที่อย่างไซบุรีกาลันตังทั้งหลายรักษาไว้ได้แค่ปัตตานียะรานาราธิวาที่ยังเห็นอยู่ในปัจจุบันเรื่องนี้รัชะกาลที่5ท่านยอมเสียนะท่านบอกว่าที่เสียไปเนะี่ยประชากรส่วนมากเป็นมาลายูคนต่างชาติต่างภาษามากๆ3จังหวัดที่พยายามรักษาไว้ได้ไว้เนี่ย ท่านอาจจะไม่ใช้คําว่า3าจังหวัดนะแต่ขอให้หมายถึงพื้นที่ตรงนี้ยังค่อนข้างที่จะปกครองดูแลกันได้อยู่เหตุการณ์นี้คุณมากนะถ้าเจาจะไม่ผิดน่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกับที่สมัยเด็กๆเ,เวลาเราไปเข้าค่ายลูกเสือแลทหารน่าจะมีการแสดงที่เหมือนแต่ละคนน่ยจะถือแผ่นที่แล้วพอพา่าถึงว่าเสียดินแดนที่ไหนไปบ้างะทหารคนนั้นก็จะเดินออกไปพร้อมกับดินแดนที่เสียไปแล้วเด็กๆด,ดูแล้วก็จะซึ้งรู้สึกว่าถ้าพรุ่งนี้ข้าสึงยกมานี่ผมจะวิ่งออกหน้าคนแรกใช่รู้สึกแบบอยากปกป้องบ้านเมืองอ มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะก็คือพีเรียดคล้ายๆกันเพราะว่าเราก็เสียดินแดนกันในสมัยรัชกาลที่5สุดท้ายดินแดนที่เสียไปปัจจุบันก็ตกกับประเทศน,น,นั้นนี้ไปอย่างประเทศลาวพม่ามาเลเซียกัมพูชาอะไรพวกนี้เหตุการณ์ความดุนแรงความไม่เข้าใจกันก็มีต่อมาเรื่อยๆ,ๆถูกไหมเหตุการณ์หลังจากนั้นที่เกิดขึ้นที่เป็นพีเรียดใหญ่ๆเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนั้นมันมีเหตุการณ์สําคัญก็คือหลังยุครัชกาลที่ห ในช่วงยุคราชการที่7เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475มันทําให้ผู้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยเปลี่ยนอํานาจจากเมื่อก่อนเป็นพระมหากรรษัตริย์กับเสนาบดีมันกลายเป็นชนชั้นกลางที่เป็นหนุ่มนักเรียนนอกได้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองหัวสมัยใหม่ไว้เรามาพัฒนาบ้านเมืองเราให้ดีขึ้นดีกว่าเรามาทําประเทศนี้ให้มันสวิไลเป็นมหาอำนาจของโลกกันเถอะในยุคนั้นเนี่ยเขาพยายามสร้างความเป็นชาติมันเป็นยุคที่กระแสนิยมเกิดขึ้นไปทั่วโลกว่าชาตินิยม เนชั่นประเทศต้องมาก่อนแต่สายตานในการพัฒนาประเทศของคนในยุคนั้นเนี่ยเขามองว่าไทยก็คือไทยเขาลืมมองไปว่าประเทศไทยนยไม่ได้มีแค่คนไทยมันมีคนไทยเชื้อสายจีนมันมีคนลาวมันมีคนล้านนามีคนไทยมาลาย,ยูเต็มไปหมดแต่เขาพัฒนาโดยมีภาพจําว่าคนไทยคือคนไทยภาคกลางที่อยู่กรุงเทพเขามีภาพจําแบบนั้น เวลาพัฒนาพื้นที่ต่างๆมันก็เลยเกิดความกระทบไปทั่วโดวยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เขาพยายามยัดเยียดความเป็นไทยที่เขาจําได้นะ่ะลงไปในคนพื้นที่ตรงนั้นเวลาทําอะไรก็ไม่ได้มองถึงสภาพวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักกันมันก็เลยเกิดความไม่พอใจกันในระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้านโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐในบริเวณพื้นที่ชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาไม่ได้มองคนที่เป็นมลา,ายูเป็นมุสลิมว่าเป็นคนไทยอะ่ะ คือเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จากทางภาคากลางที่ไปอยู่ณตรงนั้นไม่ได้เป็นคนพื้นที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดเป็นคนในพื้นที่ก็มักจะเป็นคนไทยพุทธที่มีฐานะมีการศึกษาระดับหนึ่งเขาก็จะมองว่าคนมาลายูคนเชื้อสายมุสลิมพวกนี้เหมือนพลเมืองชั้นสองปฏิบัติด,ด้วยไม่ดีคือมองคนไม่เท่ากันมองคนไม่เท่ากันจริงๆจนมันเกิดเหตุหการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์กรบฏดุซอรรงยอเหตุการณ์กบฏดุซองยอนี่คือชาวไทยเชื้อสายมาลายูเขาลุกขึ้นต่อต้านอำนาจร แต่ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะเวลาตีกันขึ้นมาชาวบ้านที่อ่าเราเล่าว,ว่าต่อให้มีอาวุธอาวุธก็ไม่ได้คบมือก็เท่าที่ชาวบ้านพอจะมีได้กับเจ้าหน้าที่ที่มีอาวุธคบมือก็ทําให้เหตุการณ์จบลงโดยการที่ชาวบ้านเนี่ยสูญเสียกันไปเยอะมากทั้งชีวิตทรัพย์สินบาดเจ็บล้มตายกันไปเยอะเหตุการณ์กบฏดูทรงยอนนี่กลายเป็นบาดแผลในประวัติศาสตร์พื้นที่ภาคใต้มาจนถึงปัจจุบันเหมือนกันมีเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญมากก็คือมีบุคคลชื่อ ฮายีสุหลงอับดุลกาเดรหรือว่าฮายีสุหลงโตมีนาอันนี้เราว่าหลายคนน่าจะคุ้นชื่อเขาเป็นโตอิหมัมโตอิหมัมก็คือศาสนาอิสลา,ามเนี่ยไม่มีนักบวชจะมีโตอิหมัมเป็นครูสอนศาสนาแล้วก็จะเป็นที่เคารพของคนในชุมชนฮายีสุหลงเนี่ยไปเรียนที่ซาอุดิอราระเบียแล้วก็กลับมาสอนในพื้นที่3จาจังหวัดเฉแดนภาคใต้เขาเป็นคนหัวก้าวหน้าเป็นกระบอกเสียงให้ชาวไทยเชื้อสายมารีอูในพื้นที่นั้น เขาสร้างข้อเรียกร้องขึ้นกับรัฐบาลหลายข้ออย่างพยายามจะให้มีการใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่ตรงนั้นภาษีที่เก็บได้จากพื้นที่นี้ไม่ควรเอาไปพัฒนาพื้นที่ตรงอื่นจะให้ใช้พัฒนาพื้นที่ตรงนี้เท่านั้นเพราะเขามองว่าบริเวณนี้ชุมชนาศาสนาเชื้อชาติมันต่างจากไทยตรงอื่นนะหรือแม้กระทั่งการแต่งตั้งข้าราชการเนี่ยก็ควรให้มีคนมุสลิมเยอะกว่าคนพุทธเราว่า ปัญหาของสาเหตุเนี้ยด้วยสายตาเราเรามองว่ามันเกิดจากการที่เขามองว่าเขาจะพัฒนาแต่เขาไม่ได้มองถึงวิถีชีวิตของคนณนะพื้นที่ณนะตรงนั้นที่มันจะต้องสอดคล้องไปพร้อมกับการพัฒนามันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมันก็เลยเป็นปัญหาจริงๆแล้วข้อเรียกร้องที่ฮีสุหลงยื่นไปมันก็ไม่เป็นผลหรอกเพราะว่าในแง่หนึง่งมันก็อาจจะอนุมัติยากนิดนึงอ่ะเพราะมันก็ค่อนข้างรุนแรงแต่วิธีที่รัฐปฏิบัติต่อฮีสุหลงรุนแรงกว่านั้น ก็คือมีวันหนึ่งฮายีสุหลงกับลูกชายคนโตแล้วก็คนสนิทเนี่ยไปละหมาดไปละหมาดเสร็จก็จะไปธุระต่อแล้วก็หายสาบสูญไปเลยไม่มีใครพบเจออีกซึ่งภายหลังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้การสารภาพว่าเป็นคนเอาฮายีสุหลงไปทำการรัดคอเอาเสาปูนถ่วงน้ำถ่วงไปในทะเลสาบสงขลาซึ่ง ก็ส่งนักประดาน้ำลงไปนะแต่ไม่เจอแล้วเพราะว่ากว่าจะดำลงไปได้เนี่ยเวลามันผ่านไปหลายสิบปีก็คิดว่าคงย่อยสลายไปกับน้ําหมดแล้วอพอได้ยินเคสนี้เราเนื้อถึงเคสของกระบฏผีบูนอย่างหมอลำสุภาหเหมือนกันนะที่ตอนนั้นเขาก็สูญหายไปเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็สูญหายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในยุคนั้นเป็นช่วงในพีเดียดคล้ายๆกันไหมเป็นช่วงพีเดียดใกล้ๆกันเลยเพราะว่าอันนั้นเขาก็เหมือนกับว่า ในพื้นที่ของเขาอะที่คนจะเข้าพัฒนานแต่ว่าไม่ได้มองต่อวิถีชีวิตของเขาที่มันจะอยู่รวมไปกันไนดะ้คือเหมือนแบบเข้าไปแล้วก็ปรับเขาเลยอะสุดท้ายรัฐก็เลือกใช้วิธีความรุนแรงไม่ต่างกันแต่อย่างน้อยอะเขาก็เป็นตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ที่บอกว่าคนตรงนี้ต้องการอะไรจริงๆต่างหากซึ่งเราว่าการที่จะเป็นผู้นําหรือผู้เปลี่ยนแปลงอะการรับฟังคนที่คุณจะไป แก้ไขปัญหาหเขาอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคือบางคนอาจจะมองอย่างนี้อันนี้เสริมขึ้นมาบางคนจะมองงี้ว่าประเทศไทยก็ต้องเป็นคนไทยสิเธอจะมาเป็นมาลายูเธอจะมาเป็นคนไทยอีสานเธอจะมาเป็นไทยล้านนาไม่เหมือนกันไม่ได้เธอต้องเป็นไทยเหมือนฉันอันนี้คือมายเซ็ตหลักๆแต่ดูประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาประกอบไปด้วยคนกี่ชาติพันธุ์จานวนมากแต่เขาจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้มันคือการอยู่ร่วมกับความหลากหลาย คือการอยู่ร่วมกับความหลากหลายจริงๆอย่าง,งสาหรัฐเนี่ยห้กว่ารัฐแต่ละรัฐไม่เหมือนกันเลยเขาจัดการดูแลตัวเองกันแต่ละรัฐได้หลังจากนั้นประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคขุนศึกก็คือยุคที่มีนายกมาจากกองทัพทั้งจอมพลปต่อจอมพลฤสดิ์แล้วก็ไปจอมพลถนอมเป็นเวลาหลาย10ปีเลยเนี่ยการปกครองพื้นที่ตอนนั้นก็มีแต่ความรุนแรงกันมาตลอดอย่างเช่นมียุคหนึ่งรัฐบาลพยายามที่จะยกเลิกระบบโรงเรียนปนเนาะแรงมากนะ ใช่แรงมากๆเลยโรงเรียนปนอเนะเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สอนโดยใช้ระบบวัฒนธรรมแบบอิสลามเด็กๆก็มักจะเป็นลูกหลานของชาวมุสลิมในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลก็มองว่ามันแบ่งแยกเกินไปมันดูไม่เป็นไทยพยายามจะยกเลิกไปซะแล้วก็ไม่อยากให้เด็กนักเรียนเนี่ยแต่งชุดทางศาสนาที่เด็กผู้ชายก็จะมีสโลมีหมวกกาปิยะเด็กผู้หญิงก็จะใส่ฮิญาบไปโรงเรียนเนี่ยรัฐบาลบอกว่าไม่เหมาะควรจะแต่งชุดนักเรียนแบบ ที่เงียนภาคกลางใช่ถึงจะทําได้ไม่สําเร็จก็ตามทีเถอะแต่ว่าชาวบ้านไม่พอใจนะอยู่ๆจะไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบนั้นกับพวกเขามันก็เป็นปัญหาความคุกุุนกันไปเรื่อยๆกับนโยบายที่ไม่เคยเข้าใจคนในพื้นที่ช่วงต่อมาก็จะเป็นช่วงสงครามเย็นที่มีกลุ่มก่อการร้ายมีขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต์มีขบวนการมาลายาอะไรเนี่ยเต็มไปหมดในพื้นที่ตรงนั้น ก็คือมีแต่ความวุ่นวายและก็ความรุนแรงครงกุนมาตลอดทีนี้ใกล้จะมาถึงพีเรียดสําคัญๆอย่างที่เราเล่าไปตอนตอนน้นหรือยังว่าเราได้ยินเราได้เห็นข่าวปัญหาความรุนแรงตัง้งแต่เด็กๆก็จะมาถึงช่วงประมาณปี2540กว่าๆเป็นช่วงที่เรากําลังอยู่โรงเรียนประมาณประถมถึงมัธยมต้นช่วงนั้นที่ว่าตื่นเช้ามาก็มีแต่ข่าวเนี่ยคือปัญหาความรุนแรงมันระเบิดกันขึ้นในช่วงนั้น ตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเยอะมากมาจากปัจจัยหลัก2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่มัสยิดกอเซะแล้วก็เหตุการณ์ที่อำเภอตากใบไปทีละเหตุการณ์เหตุการณ์ที่มัสยิดกอเซะเนี่ยมันเกิดจากว่ามีผู้ก่อการร้ายจํานวนหนึ่งที่ใช้อาวุธสงครามเข้าไปกบดานอยู่ในมัสยิดกอเซะมัสยิดกอเซะเนี่ยเป็นมัสยิดเก่าแก่ที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานเป็นที่เคารพของผู้คนในพื้นที่ วันนั้นเนี่ยทางทหารไทยเนี่ยใช้อาวุธสงครามในการปราปามคนในนั้นนึกภาพมัสยิดโบราณที่ใช้อาวุธสงครามยิงถล่มเข้าไปมันสร้างความเสียหายให้พื้นที่ตรงนั้นเยอะนะแล้วคนจํานวนมากเสียชีวิตในมัสยิดกอเซก,ก็อย่างน้อยหลักร้อยคนซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นอะผู้ที่เสียชีวิตก็ไม่ได้มีแค่ผู้ก่อการร้ายแต่ก็มีผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์อาจจะโดนลูกหลงไปด้วยก็ได้เราแยกไม่ออกเลยตอนยิงเข้าไป หลายคนน่ะน่าจะคุยแชทแหละว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจทําแบบนั้นลงไปเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ทางรัฐบาลก็ยอมรับว่ารุนแรงเกินไปแต่ว่าฝ่ายความมั่นคงก็จะมองว่าสมเหตุสมผลแล้วซึ่งอย่างน้อยเนี่ยเหตุการณ์นี้มันสร้างความรู้สึกกับคนในพื้นที่แล้วว่ารัฐบาลมองยังไงกับคนในพื้นที่ มองเขาเป็นผู้กอ่อการร้ายแล้วนะจนมาถึงเหตุการณ์สําคัญที่เรียกว่าเป็นจุดให้ระเบิดสุดๆเลยคือเหตุการณ์ที่เรียกกันว่ากรณีตากใบกรณีตากใบเนี่ยมันเรื่องมันเกิดจากการที่ว่ามีชระบรกลุ่มหนึ่งชระบกคือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็คือชุดนี้เขาจะมีอาวุธปืนกันเพราะพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยความมั่นคงเจ้าหน้าที่รัฐก็จะแจกปืนให้เอาไว้เผื่อคุ้มครองใครต่อใคร mm. เขาโดนป้อนอาวุธปืนโดนผู้กอ่อการร้ายป้อนอาวุธปืนไป เขาก็ไปแจ้งความสี่อัปืนโดนป้นแต่ตำรวจไม่เชื่อว่าปืนโดนป้นหรือโดนขโมยไปเลยคิดว่าเขาเป็นคนเอาไปคิดว่าเป็นคนเอาไปมอบให้ผู้ก่อ,อก,การร้ายเองแล้วมาสร้างเรื่องโกหกก็เลยจับคนพวกนี้เอาไว้ชาวบ้านรู้ทําไงอะ่ะไม่พอใจสิอา้าวทาไมอะ่ะคนมันโดนป้นปืนไปอะ่ะแล้วอยู่ๆก็จะมาบอกว่ามันเอาปืนให้ผู้ก่อ,อก,การร้ายเองชาวบ้านก็ไม่ยอมก็พี่น้องเขาในพื้นที่ทั้งนั้นก็เริ่มไปชุมนุมประท้วงกันที่หน้าเรียกว่าหน้าโรงพักตากใบตอนแรกคนก็ชุมนุมกันไม่เยอะหรอก แต่ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เพราะว่ามันรู้สึกได้รับความไม่เป็นธรรมตำรวจก็คิดว่าเหตุการณ์ตอนนี้เริ่มแก้ไขไม่ได้แล้วสายตรงหาทหารเข้ามาช่วยทหารก็ส่งกองกําลังที่ติดอาวุธสงครามเข้ามาควบคุมพื้นที่ตอนแรกทหารก็ฉีดน,น้ําใส่แล้วก็ใช้แก๊สน้ําตามันทําให้คนเนี่ยมันแตกคือแล้วก็เรียกเพื่อนมาเหมือนคนก็รู้ว่าเอาเ้ยมันสาลายการชุมนุมแบบนี้ก็ไปสมทบกันใหญ่เหตุการณ์เริ่มควบคุมไม่อยู่ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่มีความรู้ในการสลายการชุมนุมให้ดีพอก็เลยใช้อาวุธสงครามใช้อาวุธสงครามนี่คือใช้กระสุนจริงใช้กระสุนจริงในการยิงประชาชนในการยิงเข้าไปในประชาชนแล้วไม่ได้ยิงแขนยิงขาด้วยบางคนโดนยิงที่ศีรษะหรือดำตัวทีนี้พอใช้อาวุธสงครามสลายการชุมนุมแล้วก็เริ่มจับกลุ่มประชาชนได้แล้วเนี่ย เขาใช้วิธีขนผู้ต้องหาพวกนี้กลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้วจากเป็นประชาชนที่มาชมวีดีตอนนี้เป็นผู้ต้องหากลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้วถูกจับมัดมือคว้ายหลังให้นอนราบกับพื้นลักษณะคละ้ายๆเฉลยศึกแล้วก็ขนส่งขึ้นรถย m c ที่เป็นรถขนส่งทหารใหญ่ๆอ่ะเอาไปขังที่ค่ายอิงคยุทธบริหารตอนนั้นเนี่ยเขาเอาคนขึ้นไปนอนบนรถก็คือนอนควายหลังอยู่แล้วก็นอนคว่ำหน้าลง รถคันหนึ่งไม่ได้เอาไปน้อยๆบางทีซ้อนกันหลายชั้นเรื่อยๆระยะทางมันหลาย1ิบกิโลเมตรเมื่อไปถึงที่หมายปรากฏว่าบางคนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตบางคนอวัยวะเสียเพราะถูกกดทับเป็นเวลานานม,มีกระทั่งคนที่เป็นโรคไตไวายไปเลยเพราะว่าขาดน้ําเป็นเวลานานตอนที่ถูกขนส่งมันกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้มันกลายเป็นความรุนแรงที่มากกว่าการใช้อาวุธสงครามอะ่ะมันคือการปฏิบัติต่อพล,ลเมืองอย่างทารุณที่สุด มันสร้างความเจ็บแค้นใจให้ประชาชนจำนวนมากเชื่อว่าหลายคนเขาจะย้อนคิดไปถึงเหตุการณ์ดูทรงยอในอดีตเพราะมันคล้ายกันมากที่ชาวบ้านไม่พอใจเจ้าหน้าที่รัฐต่อสู้และถูกกระทําอย่างถารุณหลังจากเหตุการณ์ตากใบความไม่สงบรุนแรงขึ้นทุกวันหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเวลาหลายปีเลยที่เราจะตื่นเช้ามาเห็นข่าวระเบิดเห็นข่าวยิงด้วยอาวุธสงครามเจ้าหน้าที่รัฐปะทะกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยเป็นเวลาหลายปีจากเหตุการณ์นี้ ซึ่งผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ตากใบอ่ะเรามองว่าเขาเป็นใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเสมอบางคนเขาอาจจะมองว่าสหป,ปัตานีคืออะไรกรบฏอุดงยอคืออะไรไกลตัวเหลือเกินจนกระทั่งวันที่กลับจากเรือประมงมาแล้วรู้ว่าลูกตัวเองไปตายที่ตากใบอ่ะเขาอาจจะกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่ไปหยิบอาวุธสงครามต่อตา้านจหนาี่รัฐเลยก็ได้แล้วเรามองว่าจากเหตุการณ์ตากใบอ่ะเรามองจากสายตอนนี้เราแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ กระทำกับประชาชนอ่ะกับสาเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะเราต้องทํากับเขาถึงขนาดนั้นเลยเหรอในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเอ่เอข้อจริงๆคือความพลาดครั้งใหญ่ตั้งแต่เรื่องการสลายการชุมนุมเลยที่ว่าไม่ได้ทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่สลายการชุมนุมเนี่ยใช้ทหารที่เป็นทหารเกณฑ์ที่ไม่รู้ยุทธวิธีมากเท่าที่ควรปกติถ้าจะสลายการชุมนุมควรใช้ทหารอาชีพที่มีความรู้ทางยุทธวิธีระดับหนึ่งมันเลยทําให้พลาด แล้วมีผู้เสียชีวิตเยอะขนาดนั้นถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่เป็นชนวนเหตุสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นบทสะท้อนว่าสุดท้ายเราไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยว่า้การใช้ความรุนแรงกับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันแก้ไขปัญหาไม่ได้มาตั้งแต่อดีตกี่ร้อยปีแล้วก็ไม่รู้ จนถึงปัจจุบันมีแต่สร้างปัญหาเพิ่มให้ทุกทีทุกทีและถึงแม้ว,ว่าปัจจุบันอะเราอาจจะมองว่าเหตุการณ์สงบลงเพราะหนึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นในหน้าข่าวแต่เราก็รู้แหละว่าเรื่องเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่อาจจะสูญเสียมากสูญเสียน้อยแต่นั่นก็คือความสูญเสียเพราะแต่ละครั้งที่เกิดความสูญเสียมันจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนสําคัญในครอบครัวหรือคนที่เรารักจากไปเสมอแล้วก็สุดท้ายปัญหาเนี้ย มันจะต้องแก้ไปอีกกี่ปีก็ไม่รู้10 20อาจจะเป็น100 200ปีเลยก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าแก้ยังไงแล้วก็จะแก้ได้สําเร็จหรือเปล่าอย่างน้อยเราหาทางออกกับมันไม่ได้เนี่ยลองเดินย้อนไปทางเข้าดูไหมคือย้อนไปในอดีตย้อนไปในประวัติศาสตร์จุดบางจุดอาจจะทําให้เราเข้าใจได้ว่าปัญหาทุกวันนี้มันควรจะหาทางออกอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ให้กับรายการโลกวิวัฒน์และช่องพีดอกด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเราที่รายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนทางช่องไทยรัฐสตูดิโอด้วยนะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอะไรอยากให้เราทำอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์กันไปได้เลยครับและนี่ก็คือโลกวิ w ัฒ t Podcast